ประกอบเสร็จแล้วครับบูราโน่เคสเรามาดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากที่กล้องเดิมๆมีบ้างเนี่ยให้ดูไปก่อนใกล้ๆนะครับนี่หน้าตาตัวกล้องเขาลองดูความแตกต่างนะนี่หลังจากประกอบเสร็จแล้วผมหมุนให้ดูนี่อันนี้ถอดได้แล้วแต่ยังไม่ได้ขันน็อตเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนี่ท่อนหน้าถอดได้ให้ทุกคนได้ดูเห็นถึงความแตกต่างอ่ะเข้าแมนบ็อกลงหมุนเร็วไปป่ะไม่เร็วนะนี่ประกอบเสร็จแล้วทิวต้าเคสสำหรับ Sony Volano ดีก็คือป้องกันกล้องเป็นรอยได้นะครับแข็งแรงแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นตัวเคสสิ่งที่เอาออกไปเลยคือตัวนี้ Volano Handle ถอดทั้งชุดเลยครับไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะตัวนี้มันจะกันกินสายอันนี้ก็คือของ Sony ถอดออกทั้งชุดเลยเปลี่ยนเป็นชุดนี้ของตัวทิวต้าเองดีมองจอฝั่งนี้ได้สมมุติว่าเวลาผมเปิดเครื่องผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมากล้องตัวนี้เปิดติดนะไม่ได้เป็นม็อกอัพนะผมเปิดกล้องขึ้นมาก่อนโอเคผมเปิดกล้องขึ้นมาเปิดกล้องแล้วนะครับนี่คือข้อดีเราจะเห็นว่าวิวไฟเดอร์ผมเนี่ยอย่างนี้ได้เห็นไหมอย่างนี้ได้นะวิวไฟเดอร์แล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนั่นก็หมายถึงว่าเวลาเราใช้วิวอ่ะเราจะใส่ลูปวิวคุณไม่ต้องไปขันน็อตนี่เปลี่ยนใหม่หมุนนี่ได้เลยแล้วก็พับอย่างนี้นะอันนี้ก็สามารถปรับได้ฮะปรับได้แล้วก็ติดวิวไฟเดอร์ก็ช่องมองวิวมันจะใส่เข้าไปตรงนี้เป็นลูปเวลาเลิกใช้ลูปก็ถอดลูปนี้ออกนะครับถอดลูปออกเสร็จเรียบร้อยกดเมนูขึ้นมาเวลาจะใช้ปกติก็หมุนมาด้านนี้ได้เลยนี่หมุนมาด้านนี้ก็ใช้ได้เลยนี่ก็คือมีความตึงระดับหนึ่งสามารถปรับได้นะครับปรับความตึงของตรงนี้ได้ไอ้นี่คือดีมากออกแบบมาดีแล้วก็ควิกรีลีฟสะดวกนะครับถอดเข้าถอดออกแล้วก็ไม่กินสายละนะครับมันจะไม่โดนสายนะครับปรับมุมองศาได้สะดวกเคสมันจะมีด้ามด้านหลังเห็นไหมตรงเนี้ยเราสามารถถอดออกได้เป็นชิ้นเลยขันน็อตตัวนี้นะนี่เหมือนกับผมเสียบนี่เข้าไปนี่ใส่ด้านหน้านะครับขันน็อตตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้เลยมันจะมีรูไว้ยึดอยู่แข็งแรงแล้วก็ต่อยาวได้จะต่อยาวอีกท่อนก็ได้แล้วเปลี่ยนท่อนนี้แต่ถ้าเกิดอันนี้ผมมาโค้งด้านล่างนี้ได้นี่หลายๆคนอยากได้แบบนี้เพราะว่าเขาจับตรงนี้สะดวกนะครับจับตรงนี้สะดวกเลยแหละนะครับไม่ไปกระแทกด้านหลังด้วยแต่ว่ามือจับก็ใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ขันน็อตตรงนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใส่ด้านหน้านี่ใส่ด้านหน้านะนี่แล้วก็หลายๆคนใส่ด้านหน้าแล้วฉันอยากใส่โฟโล่โฟกัสด้านหน้าใส่อันนี้เข้าไปต่อเคยเห็นไหมที่ใส่โฟโล่โฟกัสด้านหน้ามอเตอร์เสียบเข้าตรงนี้เลยใช้แกนตัวเนี้ยติดตัวโฟกัสนะครับถ้ามันยาวไปให้มันสั้นก็ถอดท่อนนี้ออกติดตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ล็อต15ที่อยู่ด้านบนหรือเรามาติดโฟกัสด้านล่างก็ติดบนล็อต15ได้เช่นเดียวกันหรือล็อต19ก็มีรูล็อต15อยู่ด้านล่างแล้วก็เบียดเพจตรงเนี้ยเป็น19มม.เนี่ยบอลใส่ตัวโฟโล่โฟกัส FFT 04แล้วก็แคมออนแมตบ็อกล็อตตรงนี้เราสามารถถอดเปลี่ยนได้หรือว่าเราจะติดแค่นี้ก็ได้ติดแค่อันบนนี้อันเดียวนะครับนี่ติดอันบนอันเดียวแล้วก็ติดโฟโล่โฟกัสนะเราถือติดข้างล่างตรงนี้ก็ได้ติดได้ทั้ง2อันเลยนะครับมีให้ยึดแล้วก็ที่พิเศษอีกมาดูด้านข้างต่อนี่พิเศษมีอันนี้ด้วยป้องกันคอนเนคเตอร์นี้พังนะครับป้องกันคอนเนคเตอร์นี้พังเพราะมันปิดนะดูนะปิดตัวเครื่องสนิทนะแล้วสามารถขันตรงนี้ได้ว่าจะเอาตึงมากน้อยขนาดไหนอันนี้ไว้สำหรับติดไวเลสรับภาพนะครับหรือติดเมจิกอาร์มก็แล้วแต่มีฮอตชูให้เรียบร้อยนะครับด้านบนก็จะมีฮอตชูเช่นเดียวกันด้านบน
เราจะเห็นด้านบนมันก็มีฮอตชูให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่มีฮอตชูให้ใส่นะครับฮอตชูให้ใส่แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถคลายเข้าออกได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ยามอนหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะหมุนช้าๆนะหมุนช้าๆให้ดูอีกรอบนึงประมาณนี้อันนี้เป็นทิวต้าเคสนะครับเพิ่งมาถึงอันนี้ผมก็ใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูว่าสามารถป้องกันได้จริงเพราะว่าพี่ๆ DOP หลายคนเขาชอบอันนี้มากเลยนี่เวลาจับกล้องทิวอ่ะก็ไม่ต้องจับที่ข้างบนจับด้านหลังนี่ได้เลยนะครับจับด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยถ้าจับด้านหลังมันก็จะแข็งแรงส่วนอันเนี้ยเราจะติดด้านหน้าก็ได้ติดทิ้งไว้ใส่ก็จะมีรูไว้สกรูไว้ขันอยู่เหมือนกันนี่ผมติดทิ้งไว้เลยนั่นก็มีก็เรียกว่ามีรูไว้ยึดมากมายนะครับหรือตรงนี้คุณจะไปใส่วิวไฟเดอร์อะไรต่อก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถ้ามีทั้งหมด3เขาเลยตรงนี้3เขาแล้วก็ด้านหลังแบบนี้ส่วนเพจด้านล่างนะครับมันอยู่บนล็อต19เราสามารถถอดออกได้นะครับดีลีทตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมานะครับนี่เนี่ยต่อมาก็จะเป็นเพจลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเห็นว่ามอนวางอยู่บนเพจแบบนี้แล้วตัวนี้ขัดออกนะครับนี่คือใส่ตรง T46 T07 แล้วก็สแตนดาร์ดอารีบิดเพจนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะวางโชว์ไว้อยู่ที่ร้านใครจะดูใครจะจับใครจะลองก็ได้หรือใครสนใจจะรับตัวนี้ไปเลยก็ยินดีนะครับประกอบให้เรียบร้อยแล้วทดสอบเรียบร้อยมีวิวไฟเดอร์นี่ปรับองศาได้ใช้งานได้สะดวกเลยเป็นลูปนะครับแข็งแรงแล้วก็ทิวอัพทิวดาวแบบนี้นี่แข็งแรงเลยครับของเขาทำออกมาดีไซน์แล้วก็ไม่กัดสายแล้วเอาละครับขอบคุณครับ